พอดแคสต์เราปรับโลกเปลี่ยน We Shift We Change กับคุณอัมพรทรัพย์จินดาวงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พาณิชย์ธนกิจธนาคาร UOB ประเทศไทยและคุณประมัติจุนวณิชประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินบริษัทชาวสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือเราปรับโลกเปลี่ยน We Shift We Change จากไทยพับลิก้าร่วมกับสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยคุณอัมพรทรัพย์จินดาวงศ์และคุณปรมัตถ์จุนวณิชจะมาเล่าให้ฟังถึงการจับมือเป็นพันธมิตรผ่านโครงการยูโซล่าของธนาคารในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero คุณอัมพรทรัพย์จินดาวงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พาณิชย์ธนกิจธนาคาร UOB ประเทศไทยบอกกับสำนักข่าวไทยพับลิก้าว่าธนาคาร UOB ประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มธนาคาร UOB ประเทศสิงคโปร์ที่เป็นธนาคารชั้นนำในระดับภูมิภาคได้นำความมุ่งมั่นสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี2550ของกลุ่มธนาคารร่วมขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในประเทศไทยธนาคาร UOB ไทยได้นำโครงการยูโซล่าซึ่งเป็นโครงการหลักในการขับเคลื่อนสู่ Net Zero ของกลุ่มมาเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปี2563โครงการยูโซล่าโครงการที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้อยู่อาศัยเพื่อจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero โดยธนาคาร UOB ก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลางผ่านการสนับสนุนทางการเงินในการลงทุนและเชื่อมต่อพันธมิตรผู้ประกอบการให้บริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์คุณอัมพรบอกว่าโครงการยูโซล่าได้รับการตอบรับอย่างดีในประเทศไทยทั้งในกลุ่มธุรกิจประชาชนทั่วไปเนื่องจากตระหนักรู้ถึงผลของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีมากขึ้นซึ่งธนาคาร UOB ก็เป็นสถาบันการเงินชั้นนำพร้อมที่จะเป็น Sustainable Finance Partner ให้กับลูกค้าตลอดไป UOB Group นะคะที่เป็น Regional Player เนี่ยค่ะมีความมุ่งมั่นจะก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือว่า Net Zero อะค่ะทีนี้ UOB ประเทศไทยเองซึ่งอยู่ในกลุ่มภายใต้ UOB Group ได้นำความมุ่งมั่นหรือว่านโยบายนั้นมาปรับใช้ในประเทศไทยอย่างไรบ้างคะค่ะในฐานะที่ธนาคาร UOB นะคะประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคาร UOB ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในภูมิภาคนี้นะคะเรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมกับผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนผ่านโครงการเพื่อความยั่งยืนที่หลากหลายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นค่ะเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจของธนาคารและธนาคารตระหนักดีว่าภาคการเงินเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากต่อการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำนะคะอีกทั้งประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นประเด็นที่ประเทศไทยและทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในขณะนี้ค่ะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยธนาคาร UOB ได้ประกาศคำมั่นนะคะในการลดก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero โดยครอบคลุม6ภาคอุตสาหกรรมหลักภายในปี2550หรือปี2593นะคะภายใต้เป้าหมายนี้ธนาคารได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงทั้ง6กลุ่มเลยค่ะได้แก่ธุรกิจพลังงานยานยนต์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมก่อสร้างและเหล็กกล้าโดยทั้ง6ภาคอุตสาหกรรมนี้คิดเป็นถึง 60% ของพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อของลูกค้าธุรกิจของธนาคาร UOB เองดังนั้นธนาคารจึงได้พัฒนากรอบแนวคิดที่เราเรียกว่า Sustainable Finance Frameworks นะคะซึ่งเฟรมเวิร์คนี้จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นโซลูชันแบบครบวงจรนะคะสำหรับอุตสาหกรรมต่างเพื่อที่จะทำให้ธนาคารได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยลูกค้าในกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามเป้าหมาย Net Zero ของประเทศเรานะคะโดยที่แต่ละองค์กรก็ได้มีการกำหนดไว้ในองค์กรนั้นเองด้วยโดยการสนับสนุนทางการเงินผ่านสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนนะคะแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อความยั่งยืนภายใต้แนวกรอบความคิดนี้นะคะเช่นการถึงเงินทุนที่ยั่งยืนสำหรับอาคารสีเขียวหรือ Green Building การเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City
ินค้าสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะสินเชื่อและบริการเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสีเขียวหรือเราเรียกว่า Green Trade Finance นะคะและสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านหรือที่เราเรียกว่า Transition Financing โดยในปี2565กลุ่มธนาคาร UOB ได้ปล่อยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนให้กับบริษัทรวมทั้งสิ้นมากกว่า 25,000 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์เราปล่อยยูโซล่ามาตั้งปี2563ตอนนี้ปี2566 3ปีได้รีวิวผลไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอะคะผลตอบรับเป็นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการให้ financing กับ EPC ซึ่งคือผู้ที่ติดตั้งยูโซล่าเองนะคะแล้วก็ให้ financing ไปกับธุรกิจองค์กรที่เป็นลูกค้าเราที่อยากจะติดตั้งโซล่ารูฟเพราะว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจหลายๆบริษัทก็ต้องการจะลดค่าไฟนะคะแล้วก็อยากจะได้เข้ามามีส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเรื่อง Net Zero เช่นกันเขาก็จะสามารถบอกได้ว่าโรงงานเขามีการติดตั้งโซล่ารูฟหรือตึกของเขามีการติดตั้งโซล่ารูฟเพื่อที่จะในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นพลังงานสีเขียวเพราะฉะนั้น UOB เนี่ยนอกจากปล่อย financing ให้กับ EPC ที่ไปติดตั้งเราปล่อยให้กับผู้กู้ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการที่เขามาติดตั้งโซลารูฟด้วยหรือ Real Estate แล้วก็มีการไปติดตั้งโซลารูฟให้กับตึกไม่ว่าจะเป็น Residential หรือว่าตึกที่เป็น Office Building ก็จะเป็นในลักษณะนั้นขณะเดียวกันเราก็จะมีในเรื่องของกำลังโปรโมทในเรื่องของการให้วงเงินสินเชื่อเพื่อติดตั้งโซลารูฟให้กับผู้บริโภคที่ทำเรื่องโลน Mortgage Loan เช่นกันขยายความนิดนึงค่ะของผู้บริโภคหมายความว่าเป็นลูกค้ารายย่อยอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการที่อยากจะติดตั้งโซลารูฟที่บ้านของตัวเองก็สามารถมาขอวงเงินสินเชื่อได้ก็จะมีตรงนั้นแสดงว่าเราก็ครบวงจรนะคะครบหมดเลยผู้ให้บริการติดตั้งแล้วก็ลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้บริโภครายย่อยดูแล้วแนวโน้มจะมีการขยายตัวไหมคะว่ารู้สึกว่าสังคมเองก็รับรู้เรื่องโลคาร์บอนเยอะมากสังคมตื่นตัวมากนะคะแล้วสินเชื่อยูโซล่าเนี่ยค่ะมีเงื่อนไขพิเศษให้กับผู้ประกอบการไหมคะที่สนใจอันแรกเลยก่อนก็คือว่าสิ่งที่เราให้ก็คือในแง่ของคำแนะนำเนื่องจากว่าเราก็จะมีเวนเดอร์ลิสต์นะคะของคนที่ให้บริการติดตั้งซึ่งก็จะเป็นเวนเดอร์ที่ผ่านเป็นแอปพรูฟลิสต์ของธนาคารก็จะมั่นใจได้ในแง่ของคุณภาพนะคะโดยที่ในเว็บไซต์ของ UOB เองอะค่ะก็จะมี approve list ของคนที่ติดตั้งอยู่โซล่าให้ก็จะมี 4-5 เจ้านะคะล่าสุดน่าจะมีมากกว่านั้นละโดยที่ถ้าเกิดลูกค้าสนใจเข้าไปในเว็บไซต์ UOB ก็จะสามารถคลิกเข้าไปดูของผู้ประกอบการที่มานำเสนอเรื่องอยู่โซล่าได้เลยแล้วก็เปรียบเทียบดูนะคะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะใช้เจ้าไหนก็จะมั่นใจได้ว่าvendor list เหล่านี้ผ่านกระบวนการในการคัดกรองของธนาคารในแง่ของคุณภาพในแง่ของราคาว่าเป็นธรรมถูกต้องแต่มันก็จะมีหลายคุณภาพเพราะฉะนั้นก็พอถ้าสมมติว่าเขาติดต่อได้แล้วแล้วจะ need financing ธนาคารก็จะมีกรอบในการพิจารณาว่าจะให้ 70% หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถามก็ตรงๆเลยค่ะอัตราดอกเบี้ยอยู่โซล่าเทียบกับสินเชื่อทั่วไปนี่มันจะถูกกว่าไหมคะเพราะว่าเราต้องการส่งเสริมมันก็เปลี่ยนผ่านไปสู่โลคาร์บอนนะคะจริงๆต้องพูดว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ลดต่ำกว่าเยอะมากนะคะอาจจะมีส่วนต่างบ้างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตราสินเชื่อทั่วไปแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะเหมือนกับ1การให้คำแนะนำ2เรามีเวนเดอร์ที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็เราก็อาจจะมีการระบบในการมอนิเตอร์ต่างๆนานาว่าใช้แล้วมัน efficiency ในแง่ของการลดพลังงานจริงมากน้อยแค่ไหนจะเป็นในลักษณะเหมือนกับ consultation แต่ว่าในเรื่องดอกเบี้ยต้องเรียนตามตรงว่าอาจจะไม่ได้ต่างกันชนิดแบบขนาดนั้นคือสินเชื่อยูโซล่านี่จะมีเขาเรียกว่าคุณลักษณะหรือฟีเจอร์เหมือนกันทุกประเทศใช่ไหมคะภายในยูบีกรุ๊ปมันจะมีกรอบโครงใหญ่ที่เหมือนกันในทุกประเทศแต่สำหรับประเทศเราเราก็เพื่อการแข่งขันนะคะมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับทางของกรุ๊ปซะทีเดียวแต่ว่ามันก็จะต้องประกอบการพิจารณาโดยฝ่ายพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนะคะเช่นว่าถ้าเกิดลูกค้าที่เป็นบริษัทใหญ่มีสถานะการเงินมั่นคงเขาก็อาจจะมีการต่อรองในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ที่จะไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าของทางกรุ๊ปเขาจะมีกรอบกว้างๆของเขาไว้ทีนี้ถ้าเกิดเราจะปรับเปลี่ยนตรงนั้นเราก็ต้องขอเป็นรายๆไปแต่เท่าที่ดูแล้วลูกค้าเราสนใจยูโซล่ามากไหมคะมากค่ะในปีที่ผ่านมาก็มีลูกค้าที่จะมาขอวงเงินสนับสนุนสินเชื่อในส่วนของยูโซล่าค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ประกอบกับการโปรโมทของเราเองด้วยนะคะที่เราก็จะมีกิจกรรมอย่างที่ทราบในปีนึงเราก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเพื่อความยั่งยืนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์นะคะเป็นระยะตั้งแต่ลูกค้าที่ขอไปมาบอกไหมคะว่าเนี่ยแบบพอขอไปแล้ว3ปีแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการลดคาร์บอนของเขาเนี่ยได้ตามเป้าหมายอะไรเลยมีคุยกันอย่างนี้ไหมคะก็น่าจะมีนะคะเพราะว่าทางทีมเองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์เราเรื่อง relationship manager เนี่ยเขาติดต่อลูกค้าเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วโดยทั่วไปอ่ะมันจะมีระบบ tracking อยู่แล้วว่ามัน energy saving เท่าไหร่ยังไงเขาดูจากค่าไฟเขาก็น่าจะพบว่ามันลดลงคือจุดหนึ่งที่เราอยากจะให้มันลิงก์กันก็คือเราอยากจะให้ลูกค้าของธนาคารไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาใช้ EPC หรือลูกค้าที่มาติดตั้งในรูปแบบของบริษัทหรือโรงงานรวมทั้งลูกค้ารายย่อยมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยคำแนะนำต่างๆเนี่ยผ่านการคัดกรองมาแล้วมั่นใจว่ามาตรฐานที่ได้เพราะต้องยอมรับว่าเรื่องโซล่ามันมีหลายราคามากนะคะมันมีหลายราคามันมีหลายคุณภาพแล้วมันก็จะมีเรื่องการดูแลหลังจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมั่นใจว่าลิสต์ที่เราเข้ามาเป็นเวนเดอร์ลิสต์เราอ่ะคือผ่านการคัดกรองมาแล้วจากข้อมูลตั้งแต่ต้นจนถึงกันยาปีนี้นะคะยูโซล่าเนี่ยทั่วภูมิภาคนะคะไม่ได้เฉพาะของไทย uh-huh. ก็จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปแล้วกว่า 471,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะ uh-huh. หรือเทียบเท่ากับการลดการใช้รถยนต์ไปถึง 93,000 คันใน1 uh-huh. ปีนะหรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 6.9 ล้านต้นภายในระยะเวลากว่า10ปี uh-huh. แต่ข้อมูลตัวเลขนี้เป็นของทั้งกลุ่ม uh-huh. ไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยคุณผู้ฟังได้รู้จักกับโครงการยูโซล่าไปแล้วครับคราวนี้มาฟังพันธมิตรของ UOB กันบ้างจากคุณปรมัตถ์จุนวานิชประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินบริษัทชาวสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนคุณปรมัตถ์บอกว่าบริษัทชาวเอเนอร์ยีจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทในเครือชาวกรุ๊ปได้รับการสนับสนุนทั้งด้านการเงินจากธนาคาร UOB ประเทศไทยในโครงการยูโซล่าเพื่อสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโครงการอุตสาหกรรมทั่วประเทศผ่านการดำเนินงานคุณปริมัตรบอกอีกว่าตลาดในประเทศไทยความต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคุณปริมัตรบอกว่าสินเชื่อยูโซล่าช่วยเติมเต็มการขยายการให้บริการแก่ลูกค้าและการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ UOB ก็ถือว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่ช่วยให้บริษัทเติบโตได้อีกมากชาว Energy ครับเป็นบริษัทธุรกิจในเครือของชาวกรุ๊ปนะครับซึ่งชาวกรุ๊ปก็จะมีทั้งธุรกิจทางด้าน Steel Manufacturing แล้วก็มีธุรกิจอื่นๆชาว Energy A เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน BU ในกลุ่มของชาวกรุ๊ปนะครับซึ่งชาว Energy A เนี่ยก็มีประสบการณ์ทำเน้นหนักในเรื่องของ Renewable Energy ด้านพลังงานแสงอาทิตย์เรามีประสบการณ์มาก็ทำมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยเราทำถ้าเรียกพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็ทำใน utility scale ก็คือทำฟาร์มใหญ่ๆแล้วก็ขายเข้ากับ utility นะครับ uh-huh. ในสเกลของ commercial and industrial ก็ทำเป็น อย่างเช่นห้าง convenience store หรือว่าเป็นโรงงาน factory เป็นห้องเย็นนะครับแล้วก็สเกลที่เป็นสเกลเล็กก็คือ residential นะครับก็เป็นบ้านพักอาศัยนะครับ uh-huh. ซึ่งที่ทำมาเนี่ยเรามีก็เรียกว่าอินทิเกรตครบทั้งวงจรก็คือทำตั้งแต่ต้นน้ำคือเรียกว่าทำได้ทั้งฟาร์มสเกลเป็นฟาร์มนะครับเป็นโฟลติ้งเป็นรูฟท็อปนะครับก็ทำครบวงจรนี่ทางชาวเอเนจีเองอะบิสเนสโมเดลนะก็คือเรามีทั้งสองรูปแบบก็คือเราช่วยลูกค้าเองถ้าลูกค้าบอกว่าลูกค้ามีความสนใจในเรื่องของการที่จะติดโซล่าเซลล์นะครับเราเองทางอินจิเนียร์ทีมเนี่ยก็จะเข้าไปดูแล้วก็ให้คำแนะนำก่อนว่าควรจะติดแบบไหนควรจะติดในปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าการติดเองก็ต้องคำนวณ usage การใช้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยียังไงการอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าโอเคเป็น
เราบอกว่าเราติดตรงนี้เราไม่ได้เข้าเครื่องจักรเดียวเราจะเป็นกำลังแรงสูงวิ่งทั้งรอบโรงงานนี่นะครับมันก็จะเป็นเอนจิเนียร์ที่จะเข้าไปช่วยดูเราจะมีทีมเพอร์มิตแยกไปทีมที่ทำใบอนุญาตแยกต่างหากกันเลยนะครับก็มาจะช่วยตั้งแต่วันแรกเลยมาลูกค้าก็จะเตรียมเอกสารให้เราเราก็จะไปช่วยทั้งขอใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นหลักปรุงอาคารตั้งแต่อ .1 ก็ถ้าเป็นไซต์ใหญ่ที่จะต้องทำในเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่อง EA ทางบริษัทก็จะเป็นผู้ที่ช่วยในการขอใบอนุญาตนำนะครับจนถึงสุดท้ายเลยไปขออนุญาตขนานไฟกับทางด้านการไฟฟ้าแล้วเราเองก็จะบริการเซอร์วิสในเรื่องของ O&M นะครับก็คือเมนเทนแนนซ์ให้กับตัวระบบอันนี้ก็จะเป็นโมเดลแรกบริษัทสองจริงๆแล้วในเรื่องของบริการในเรื่องของการดูแลทางวิศวกรรมในเรื่องของใบอนุญาตเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ลงทุนให้กับลูกค้าโดยที่บอกว่าลูกค้าวอร์รี่ฟรีได้เลยครับในช่วงเวลาเนี้ยเราบอกเราทำสัญญาซื้อขายไฟกัน10ปี15ปี20ปีก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับสิ่งที่เราเข้ามาแทนก็คือเราก็ไปติดตั้งทั้งหมดแล้วก็ตอนที่ลูกค้าเชื่อมไฟปุ๊บเรามีการลูกค้าใช้ไฟลูกค้าใช้หน่วยเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็จะมีส่วนลดราคาจากตรงนั้นไปก็เหมือนกับจริงๆก็เหมือนกับถึง perfect sharing นะครับคือเราก็มีเงินลงทุนของเราลูกค้าไม่ต้องลงทุนใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีส่วนลดที่แชร์กันครับก็คือครบวงจรทั้งสองโมเดลใช่ก็คือโมเดลแรกก็เป็นของลูกค้าเราเข้าไปตั้งแต่ในวันเลยตั้งแต่ในวันขอใบอนุญาตจนทั้งไปติดตั้งอะไรขอสร้างที่ไซต์ของลูกค้าใช่ไหมคะโมเดลที่สองก็คือเราลงทุนวันแรกแล้วก็maintenance ทุกอย่างขายไฟทุกอย่าง build operate then transfer ตอนปีที่เส้นสุดสัญญาอ๋อก็คือไป build ที่ไซต์ของลูกค้าแต่ว่าเหมือนในลักษณะลูกค้าเช่าจากของเราก่อนแล้วพอครบเป็นลักษณะการซื้อไฟซื้อไฟใช่ครับใช่แล้วก็คือเราจำเป็นต้องมีขอใบอนุญาตก็สามารถที่จะผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟได้ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นควบคุมโดยหน่วยงานกกพ.ครับซึ่งปัจจุบันนี้ชาวถ้าพูดเองชาว energy อะครับเรียกจำนวนแล้วกันนะครับเราเป็นเรียกว่าผู้นำเลยเรามีงานที่เราติดตั้งแล้วเนี่ยทั่วประเทศทุกจังหวัดทั่วประเทศ77จังหวัดนะครับรวม3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับในสิ้นปีนี้จากแผนการติดตั้งแข่งการก่อสร้างเราเนี่ยเราจะติดรวมเนี่ยประมาณ 8,000 ไซต์ทั้งหมดนะครับ8,000 ไซต์เนี่ยก็คือ1มันสามารถที่เรามีทีมในทุกเรียกว่าเหนือใต้ออกตกเรามีทีมอยู่ฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าสบายใจได้ว่าเราสามารถเข้าถึงได้นะครับเข้าไปส่งเอนจิเนียร์เข้าไปดูหรือว่าในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์สามารถที่จะเข้าไปดูเมนเทนแนนซ์ตามสเกดูลหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาอาจจะสมมติว่าฟ้าผ่ามีเบรกเกอร์ตกหรือว่ามีอะไรเข้ามาเราสามารถที่จะส่งคนเข้าไปได้เนี่ยไม่เกิน48ชั่วโมงถ้าเป็นเรื่องมีเรื่องสำคัญเราก็จะไปได้เร็วกว่านั้นก็คือแล้วแต่มันก็จะแต่อีเวนต์นะครับแต่ว่าระบบทั้งหมดเนี่ยจะถูกมอนิเตอร์ริ่งที่ส่วนกลางที่กรุงเทพก็คือเราจะมีทีมเอนจิเนียร์ที่จะดูมอนิเตอร์ริ่งทุกวันก็คือตลอดเวลานะครับแล้วก็ถ้ามอนิเตอร์มันมีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็จะมีอเลิร์ทถ้ามันเป็นเราตั้งว่าโอเคอันนี้จะมี SMS อันไหนที่มันเป็นมอนิเตอร์ริ่งไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคริติคอลก็จะเป็น data หลอกไว้อย่างเงี้ยครับมันก็จะตัวเลขที่มอนิเตอร์มันก็จะเรียกว่าเป็นร้อยตัวเลขที่เขามอนิเตอร์กันครับแต่ว่าจะคริติคอลจริงๆก็จะมีนิดหน่อยครับก็คือเราได้จะมองได้ตลอดถ้าย้อนกลับไป10ปีที่แล้วจนถึงวันนี้เขาเรียกปริมาณไฟฟ้าติดตั้งที่เราทำให้กับลูกค้านี่มันเยอะไหมคะถ้ามองทั้งหมดมาในสเกลฟาร์มเราก็ทำมามากกว่า100เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปัจจุบันถ้าเป็นรูฟท็อป CNI ในบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็ณปัจจุบันติดตั้งแล้วก็จ่ายไฟแล้วเนี่ยแล้วก็รวมถึงที่กำลังเชื่อมคือกำลังขอใบอนุญาตขั้นสุดท้ายเนี่ยก็เป็น100เมกะวัตต์เหมือนกันซึ่งเราเองเรามีทาร์เก็ตที่จะโตต่อไปในปีหน้าแล้วก็ปี2025ก็จะโตเข้าไปเป็น250 300แล้วก็ยาวไปในปี2025เราคาดหวังว่าจะมี350เมกะวัตต์แล้วที่ผ่านมาที่เราเติบโตมา10ปีเนี้ยเราใช้เงินทุนจากที่ไหนอะคะที่ดีครับ
จริงเราเริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน500ล้านบาทนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีส่วนของทุนเนี่ยประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับวันนี้ที่ผ่านมาเราก็มีการที่ทำแล้วก็เราก็มีทำโปรเจกต์และก็เวิร์กกับทางด้านกองทุนอินฟราสตรักเจอร์เราก็มีการขายสินทรัพย์เข้าไปในกองทุนนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะเรามีทำฟาร์มเราไม่ได้ทำเฉพาะในเมืองไทยเราทำในต่างประเทศด้วยในญี่ปุ่นด้วยเราเดเวลลอปในออสเตรเลียด้วยก็มันก็จะมีเรียกว่าแคปิตอลกลับมาใช่ไหมครับจากการที่เราเข้ากองทุนไปมันก็จะมีผลตอบแทนกลับมาเราก็เอาอันนี้แหละเราไม่ได้ลงไปไหนก็รีอินเวสต์กลับไปในธุรกิจมีใช้สินเชื่อไหมคะสินเชื่อใช่ครับธนาคารใช่แล้วก็มีสินเชื่อที่เราต้องขอบคุณเมนแบงค์ของเราก็เป็นทางด้านทาง UOB ประเทศไทยนะครับซึ่ง UOB ประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้เวิร์คแค่เฉพาะ UOB ก็จะมีทางด้านสิงคโปร์ทีมด้วยซึ่ง UOB เองก็มีทีมที่มีผู้เชี่ยวชาญมีแพลตฟอร์มอันนี้ก็ในมุมเองก็โปรเจกต์ไฟแนนซ์ในเรื่องของแคชแมเนจเมนต์จริงๆเราเป็นลูกค้าที่ใช้เกือบทุกในแองเกิลป้องกันความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ยป้องกันความเสี่ยงทางด้านการFX ก็ใช้เกือบทุกพอร์ตของแบงค์เลยทีเดียวใช้มานานหรือยังคะบริการ UOB จริงเราเป็นพันธมิตรกับ UOB ตั้งผมคิดว่าเกือบ10ปีปีนี้คือเรามีความสัมพันธ์ตั้งแต่ที่เราไปลงทุนที่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเราเองเราก็จะมีแบงค์ที่เราก็มีแบงค์ที่ญี่ปุ่นด้วยแต่เมนแบงค์ที่ช่วยเราเพราะเราต้องหาแบงค์ที่มี relationship ทั้งในประเทศไทยมีpresence ทั้งในญี่ปุ่นในเมืองไทยด้วยฉะนั้น UOB ก็เป็นพาร์ทเนอร์แบงค์เรามานานนะครับแล้วก็ในเมืองไทยเองเนี่ยเราก็มีสินเชื่อกระยุกจริงๆแล้วก็หลักรวมแล้วหลายพันล้านทีเดียวนะครับเราเองนอกจากในใช้ในมุมของสินเชื่อด้วยเนี่ยเราเป็นพาร์ทเนอร์กับ UOB ทั้งทางด้านลูกค้าแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่อยู่ในยูโซล่าโปรแกรมของ UOB ซึ่งทาง UOB เองเขาก็จะมีการสกรีนนะครับว่าคนที่จะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมยูโซล่าได้เนี่ยจะต้องมีเรียกว่าคราทีเรียยังไงมีประสบการณ์ยังไงมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของเอนจิเนียริ่งในเรื่องของแทร็กเรคคอร์ดซึ่งเราเองเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบในการยูโซล่านั่นเองเราก็เป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งที่ช่วย drive ดีกว่าครับว่าเราเองในมุมนี้กับแบงค์เนี่ยเราแชร์ common goal กันว่าเราทำธุรกิจจริงๆการทำธุรกิจมันก็ต้องมีแพชชั่นนะครับซึ่งทั้งผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้บริหารเองมีแพชชั่นเดียวกันก็คือเราเชื่อจริงๆว่าไอ้เรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่รุ่นเรา มันจะไปต่อรุ่นลูกเราถ้าไม่ทำอะไรจริงๆเนี่ยมันมีผลมากๆงั้นเราไปจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นดังนั้นในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็จะทำใหติ๊กเดอะบ็อกซ์ก่อนแหละว่าเฮ้ยเขาอาจจะอยากทำแต่ว่าใช้เงินทุนเยอะเราเข้าไปช่วยตรงนี้ได้ใช่อยากทำแต่ทำไม่เป็นเอนจิเนียริ่งเราติ๊กบ็อกซ์ตรงนี้ได้นะครับนี้ตรงนี้เองเนี่ยพอ UOB เข้ามาเราเข้าไปทำ UOB ก็ซัพพอร์ตเราด้วยในเรื่องของสินเชื่อที่เข้ามาฉะนั้นมันก็เป็นไรท์คอมบิเนชันนะครับแล้วเราสามารถเดินไปทางเดียวกันได้ที่ผ่านมามันก็เลยทำให้ทั้งbusiness relationshipas a partner แล้วก็ในพาร์ทเนอร์ในฐานะลูกค้าของแบงค์เนี่ยมันพอร์ตเราก็โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคิดว่าน่าจะโตต่อไปได้อีกเยอะเลยค่ะแสดงว่าเดิมทีเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้สินเชื่อยูโซล่าใช่ไหมคะสินเชื่อยูโซล่า UOB เขาเป็นฝ่าย approach เราหรือเลือกเราหรือว่าเราจริงๆแล้วเราใช้สินเชื่อกับ UOB มานานแล้วนะครับยูโซล่าเองเนี่ยผมว่าเป็นตัวเติมเต็มในเซกเมนต์ดีกว่าว่าเราอาจจะทำในเรื่องของcommercial industrial นะครับแต่ยูโซล่าเองก็สามารถจะช่วยลูกค้าของ UOB เองนะครับที่เขาบอกว่าเอ๊ผมอยากที่จะลงทุนเองนะผมอยากจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ตัวนี้เองตั้งแต่ day 1เราบอกได้สิเราเข้าไปให้แค่แนะนำแล้วก็เข้าไปติดตามทางแบงก์เองเนี่ยก็สามารถที่จะ provide สินเชื่อยูโซล่าให้กับทางด้านลูกค้าของแบงค์ที่เป็นเจ้าของโรงงานเองทีนี้สินเชื่อยูโซล่าที่ได้จาก UOB นี้เปิดเผยได้ไหมคะได้เป็นวงเงินเท่าไหร่เปิดเผยได้ครับจริงๆแล้วก็ถ้ารวมผมเลขกลมๆแล้วกันก็
ประมาณปัจจุบันก็ได้ประมาณสัก 4,000 กว่าฐานแล้วเพราะว่าธุรกิจมันโตครับจริงๆแล้วธุรกิจมันโตพอมันโตเนี่ยมันก็มีตัวเลขที่เราคุยคือเวลาที่คุยแผนการนะครับเราจะคุยกันเป็นแผนว่าเรามีลูกค้าเราคุยกับลูกค้ามาประมาณนี้และแบงค์อยากที่จะช่วยสปอร์ตเราโตมันก็จะมีสเตจของการคุยกันนะครับอันที่เราที่บอกว่ามาก็คืออันที่เราทรายไปแล้วแล้วก็อันที่ส่วนหนึ่งก็อันที่เราเองภูมิใจนะครับไปได้ Best Deal of the Year ที่สิงคโปร์เองก็เป็นอันที่เป็นเราจับมือกับ UOB แล้วก็ไป structure ตัว Warehouse Financing วงเงินแรกซึ่งอันนี้เองจริงๆแสดงถึงความเข้าใจในทางธุรกิจด้วยนะครับว่าต้องบอกว่าจริงๆมันมี details ถ้าเป็นทำฟาร์มใหญ่อันนี้อาจจะไม่ยากในการขอสินเชื่อเพราะว่า1ฟาร์มมัน scale size ใหญ่ในการที่ทำ operation ในการทำ diligence มันจะทำง่ายนะครับแต่ว่าพอบอกว่า50เมกแต่ติดบนหลังคาติดในโรงงานเนี่ยมันมีความที่ซับซ้อนว่าอาจจะถ้าบอกว่า1เมกคือ 1,000 ถ้าเราบอกว่าใช้ปกติสมมติ50เมกก็คือ 5,000 สมมติ 5,000 เราบอกว่าเราติดกันแค่30 50 100 300โอ้มันต่างกันสเกลมันเยอะรวมกันให้เป็น portfolio เนี่ยแบงค์ต้องมีความเข้าใจครับว่าหนึ่งคือลูกค้าหมายถึงว่าทางชาวเอเนจีเองมีความสามารถที่จะทำได้สองคือลูกชาวเอเนจีเองจะต้องมีระบบหรือแพลตฟอร์มในการทำมิสไอตัว risk mitigation ได้เหมือนกันว่าแบงค์เองแบงค์ก็คงมีความกังวลว่าถ้าเธอทำโดยที่ไม่ได้มีแพลตฟอร์มที่ดีหรือมีการเลือกลูกค้าจริงๆว่าลูกค้ามีความตั้งใจหรือทำได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงร่วมกับเราฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยครับเราก็จะมีสกรีนิ่งมีแพลตฟอร์มมีฟอร์มูล่าเหมือนกันในการที่จะช่วยลูกค้านะครับว่าปิดความเสี่ยงนี้ยังไงปิดความเสี่ยงนี้ยังไงฉะนั้นพอแบงค์เข้าใจในมุมนี้ครับว่าเรามองเหมือนกันเลยเราแชร์วิวเดียวกันแบงค์ก็จับมือกับเราเลยได้งั้นเราทำลักษณะอย่างนี้กันมันก็เลยทำให้พอร์ตโฟลิโอแรกทำแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่ามีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี่คือผักพอร์ตโฟลิโอที่สองละเงินที่ได้เราเอาไปทำอะไรขยายเป็น250 310เหรอคะใช่ครับทั้งหมดเลยอยู่ในของตัวโปรเจกต์เรากลับไปรีอินเวสเพราะว่าเรามองว่าณวันนี้เองเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนถ่ายอ่ะมันคงต้องทำให้เร็วที่สุดผมเชื่อยูโซล่านะลดคาร์บอนนะและผลตอบแทนที่เราได้มาก็คือช่วยสังคมในการลดคาร์บอนใช่ไหมใช่ครับจริงแล้วถ้าพูดกันตรงๆก็คือทำธุรกิจยังไงผู้ประกอบการก็ต้องอยู่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราเองเราก็มองในเรื่องของ 3P ก็3ขามันก็ยิ่ง3ขาแหละมันต้องบาลานซ์กันคือแน่นอนคือยูมี profit ได้แต่ว่าถ้า profit ขาเดียวใหญ่เกินไปละในขาของ people ขาของ planet เนี่ยมันไม่บาลานซ์มันเก้าอี้มันก็หลงฉะนั้นเราก็มองว่าทำยังไงวะเราทำอุตสาหกรรมเนี้ยเรามีความภูมิใจนะเราก็มีการจ้างงาน people แล้วเราทำยังไงเรา ESG เราชัดเจนมากการที่เราเลือกไม่ว่าทีมของเราเองหรือทีมที่เป็นซับคอนแทคเตอร์เราเนี่ยจะต้องอยู่ในแพลตฟอร์มมาตรฐานเดียวกันคุณขึ้นไปเนี่ยต้องมีเซฟตี้ยังไงเซฟตี้เกียร์การคาดเซฟตี้ที่ต้องผูกเวลนะจะต้องมีโหมดยังไงในเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราเรื่องของคนเราในเรื่อง biodiversity ทุกอย่างเราซัพพอร์ตนะครับฉะนั้นอย่างนี้ในมดเรื่องของ social เรื่องของ people เป็นขาหนึ่งที่เราให้ความสำคัญส่วนนี้ก็ planet แหละเพราะว่าอันนี้เราทำอันนี้ชัดเจนการติดโซล่าแปลว่า consumption จากตัวไฟฟ้าที่มาจากตัว fossil fuel มันลดลงเพราะมัน substitute กันถูกไหมครับฉะนั้นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเป็นหน่วยก็ลดการใช้ไฟฟ้าจากฟอสซิลฟิวเป็นหน่วยอันนี้ชัดเจนละว่าในเรื่องของแพลเน็ตก็เป็นโกที่แหละเราต้องการที่จะเดินและให้มันสมดุลกันเราเคยคำนวณกลับไปไหมคะว่าปริมาณไฟฟ้าติดตั้งที่เราทำให้กับลูกค้ามาคำนวณออกว่าเราลดคาร์บอนได้เท่าไหร่ครับมีครับจริงๆก็มีตัวเลขแล้วก็อย่าง TGO เองก็มีตัวเลขนะครับก็องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกเองเนี่ยก็จะบอกว่าคร่าวๆถ้าจากโซล่าเองถ้าบอกว่าเราติด1เมกะวัตต์เนี่ยมันสามารถลดคาร์บอนได้สักประมาณ
0.89 ตันคาร์บอนก็ตีเลขกลมๆค่ะคิดง่ายๆอาจจะเท่ากันแต่จะมันเหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับงั้นจำนวนทุกๆ1เมกะวัตต์ที่เราติดตั้งไปก็จะเป็นการจำนวนลดคาร์บอนต่อปีครับทำธุรกิจคู่ไปกับสังคมด้วยก็น่าชื่นใจนะใช่จริงๆเนื่องจากว่าตัวแม่เราเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทลิสต์ปีนี้เองจริงๆเราก็ภูมิใจนะเราได้ CG score ก็5นะครับ5นะครับแล้วก็ในเรื่องของทุกปีในเรื่องขององค์กรปองสาย Anti Corruption ก็รายได้รางวัลชนะเลิศรางวัลชมเชยก็ติดกันไล่ติดกันมาทั้งทางด้านชาวที่เป็นแม่เองนะครับแล้วก็ชาวเอจีด้วยนั้นจริงในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นแองเกิลที่สิ่งแวดล้อมเองนะครับในเรื่องของความโปร่งใสและแน่นอนแองเกิลของผู้ถือหุ้นเองเราก็ต้องดูแลให้มันครบถ้วน อันนี้คือหัวใจจริงๆที่จะทำให้ business มันโตได้อย่างยั่งยืนจริงๆคือถ้าขาใดขาหนึ่งที่บอกว่าถ้าขาใดขาหนึ่งมันเอียงไปเน้นกำไรมากสุดท้ายมันไปเทมันก็ไม่ได้หรือบอกว่าเอ้ยเรามองในมุมอย่างเดียวแล้วบอกไม่เอากำไรเลยสุดท้ายธุรกิจมันก็ไปไม่รอดผู้ถือหุ้นก็ไม่แฮปปี้ถูกไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เรามาเราก็ต้องพยายามบาลานซ์ให้ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เรามองต่อไปว่าตลาดทรานซิชันเนี้ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งพยายามที่จะเพลย์โลให้มากที่สุดคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อยูโซล่าหนุนอุตสาหกรรมลดปล่อยก๊าซคาร์บอนเดินหน้าเนสซิโร่ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับ